เตรียมไปตองห่อข้าวต้มครับพี่น้องขั้นตอนการเตรียมไปตองห่อข้าวต้มบุญข้าวสากเฮ็ดข้าวต้มใช้บุญข้าวสากพี่น้องเลยขั้นตอนการเตรียมไปตองเลยพี่น้องไปตองต้องเหี่ยวเลยครับถ้าว่าเหี่ยวนี่ห่อบ่ได้มันแตกพี่น้องต้องเหี่ยวเยอะหน่อยกันไก่ตัดเลยพี่น้องตัดหัวตัดหายตัดหัวตัดหายพี่น้องไม่ต้องเดี๋ยวเขามาทำความสะอาดอีกทีหนึ่งพี่น้องเขามาเสร็จทำความสะอาดดีๆจังเอาไปห่อเด้พี่กล้วยเฮาเห็นบ่พี่น้องกล้วยยางเทียเลยพี่น้องเลยพวกนี้ครับกล้วยเทียขนาดเลยคุณนะความหวานนี่สุดยอดพี่น้องเลยจัดแบบจุกๆเลยพี่น้องเลยมือนี่ครับห่อข้าวต้มเทพบุญประสาทพี่น้องใครกินเนี่ยเรียกว่าให้ได้กินนะต้มใบตองเขาบืดพี่น้องเลยหนาพ้นใบตองลายอยู่ดอกผู้ทางเลือกเราไปตองละพี่น้องไปตองตัดไปตองห่อข้าวต้มพี่น้องเลยไปนะตัดใบตองห่อกระทมใส่บุญกระสาบพี่น้องครับกินแบบจุกๆไปเลยครับทั้งคนเป็นคนตายกินน้ำกันพี่น้องเลยคนใดตายแล้วก็สิอุทิศไปหาเด้อถ้ากินถ้ากินกระต้มผู้ตายแล้วผู้ว่าได้ตายก็กินได้คือกันเป็นต้นห่อกระสาบเป็นเบอร์สุคนแฟนเก่าแฟนยังกระเอิญมากเลยพี่น้องเด้อเป็นเก่าเอ้ยเมาขอสักเมาขอสักครับที่ไทเบิร์ตสุขคนเหรอเฮาครับใจกว้างพี่น้องที่ไทเบิร์ตที่สร้างนั่งใหม่เทวดาเมื่อไหร่พี่น้องเฮ้ยอุทิศไทเบิร์ตเด้อให้เมาขอสักต้มจะแซ่บต้มจะแซ่บพี่น้องเลยนี่เตรียมใบตองพี่น้องเตรียมใบตองนี่เตรียมใบตองงามๆพี่น้องเลยครับใบตองเขาบืดพี่น้องเลยมีเป็นป่ามีเป็นสวนบืดใบตองนี่อันนี้ขั้นตอนการตัดใบตองห่อข้าวต้มด้วยพี่น้องหนีบหัวหนีบท้ายเลยก้าวเลยครับเมื่อชีพพี่น้องต้องก้าวรวดอาจจะท่อกันแน่ว่าท่อกันแน่ว่าเป็นยังพี่น้องเมื่อชีพพี่ดอกห่อแบบบานๆได้พี่น้องพี่น้องมังกล้วยอีกทีหนึ่งลูกพี่น้องมังเนี่ยกล้วยย่างฉ่ำเลยพี่น้องคุ้มหวานคุ้มฉ่ำนี่พี่น้องไม่ต้องห่วงได้พวกเนี้ยพุทธะโอ้เขาขัดเอาแต่ฉ่ำๆนี่พี่น้องมันยังหวานมันยังแซ่บกล้วยเห็ดข้าวต้มนี่ต้องฉ่ำต้องหวานต้องเที่ยพี่น้องเอาฝากพี่น้องติดตามคลิปหน้าครับห่อข้าวต้มใส่บุญข้าวสากสิออกมาเป็นได้กินทําได้พี่น้องเอาครับฝากติดตามคลิปหน้าด้วยพี่น้องเด้อเอาพอกันคลิปหน้าครับพี่น้องครับสวัสดีครับ